ก็จะพามาส่องคอมเมนต์นะคะของชาวเน็ตค่ะว่าความต่างระหว่างเรื่องดังนะคะของคุณแมทพิรณีกับคุณป๊อปปองกูลค่ะว่ามีความต่างกันยังไงนะคะเราไปดูคอมเมนต์กันเลยค่ะคนนี้นะคะให้ความเห็นว่าข่าวป๊อปเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าวิธีรับมือกับดราม่ามีผลต่อการสนับสนุนของประชาชนขนาดไหนสิ่งที่ป๊อปทำเรียกได้ว่าสารเลวมากๆและเพราะจนแต้มถึงต้องยอมรับความจริงในที่สุดก็ตามแต่อย่างน้อยการแสดงออกของป๊อปที่มันดูจริงใจต่อความผิดของตัวเองมันเรียกความสงสารและเห็นใจจากคนอื่นได้มันทำให้ทุกคนตอนแรกพากันด่าตอนนี้ก็อ่อนลงได้แต่ในขณะที่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แมทชีเลือกเส้นทางโกหกท้าทายไร้มารยาทเกลี้ยกล่อมโนสนโนแคร์การกระทำของชีได้ผลักดันคนที่เคยชอบไปอยู่อีกฝ่ายคนรักน้อยลงคนเกลียดมากขึ้นเพื่อนไม่กล้าแสดงตัวคนเห็นใจมีอยู่หย่อมมือมันก็เลยเละเทะต่อไปอะนะกี่ข่าวใหญ่ก็กบข่าวของเธอไม่ได้มันจำฝังใจคนไปแล้วบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าที่เขาไม่เกลียดป๊อปพอเป็นข่าวปุ๊บก็รีบออกมาแถลงในวันรุ่งขึ้นยอมรับผิดจากใจจริงทุกคนสัมผัสได้ขอโทษยอมรับผิดเคลียร์จบส่วนคนนั้นตอนแรกไม่รู้จักค่ะไม่เคยเจอค่ะใครเข้าไปคอมเมนต์ IG เจอเหวี่ยงกลับรอบ2สัมภาษณ์กระดีกระดายืนสวยๆค่ะห้าวเป้งค่ะถูกใจค่ะไม่มีเหตุผลไม่สนค่ะหน้าไม่สวยหวานค่ะพร้อมออกจากวงการมีเงินเยอะแล้วมีชื่อเสียงพอแล้วไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันโน่นนี่นั่นมันหน้าแบบเจ๋งโพสต์ IG รูปคู่พร้อมเหน็บประชาชนบลาบลาบลารอบ3ขออยู่ต่อในวงการเพราะต้องผ่อนตู้เสื้อผ้ากับเครื่องซักผ้าต่างๆคือแบบจุดๆๆทำเหมือนคนดูโง่เขาเลยเกลียดกันมากๆไงออกมากี่ครั้งมันก็ดูเฟคไปหมดจะแสดงละครต่อไปก็ไม่อินและเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าว่างก็จะเจอพี่สงกรานต์บ้างมันก็เลยเกิดคอมเมนต์นี้ค่ะว่านี่แหละคือต้นเหตุหรือเหตุผลนะคะที่คนเกือบทั้งประเทศเขาบอยคอรตก็เพราะว่าชอบโกหกออกสื่อซ้ำไปซ้ำมาคือภาพที่เขาถ่ายเขาแชร์กันมันฟ้องว่าอยู่ด้วยกันทุกวันนะจ๊ะไม่ใช่แค่ได้เจอกันบ้างเหมือนที่ให้สัมภาษณ์น่าจะพูดใหม่ว่าก็มีรับงานในกรุงเทพบ้างแต่ส่วนใหญ่จะทำงานที่ร้านที่สงกรานต์ซะมากกว่าบางคนนะคะก็บอกว่าป๊อปอุตส่าห์กบข่าวให้แล้วยังจะออกมาสัมภาษณ์อีกหรือกลัวคนเขาลืมแล้วก็เธอก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอกำลังจะมีละครเรื่องใหม่ค่ะคนก็เลยถามว่ายังจะมีละครเรื่องใหม่อีกหรอนั่นคนก็สงสัยกันไปนะคะก็บางคนก็เลยบอกว่ายังจะมีละครเรื่องใหม่อีกหรอไม่อินแล้วนะคะเห็นหน้าก็เบะปากรอแล้วอ่ะแล้วก็มีบางคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์แซวนะคะประมาณว่าจริงเหรอคิดเหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแหมบางคนก็ใช้รูปของคุณกิ๊กสุวัจนีนะคะแทนความรู้สึกค่ะบางคนก็ถามว่าผู้จัดคนไหนยังจะกล้าจ้างคิดว่านางมโนมากกว่าคงคิดว่าตัวเองยังขึ้นหม้ออยู่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณแมทไม่ได้บอกค่ะว่าผู้จัดคนไหนนะคะส่วนบางคนนะคะก็คอมเมนต์ว่าตอมอิจฉานางกำเริบออกมาให้สัมภาษณ์มีละครเพราะมีข่าวว่าแอฟนั้นอาจจะรับนะคะเห็นคุณหนิงเนี่ยพูดว่าถ้าหนิงจะทำละครก็จะให้คุณแอฟมาเล่นเลยออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นหรือบางคนนะคะก็บอกว่าคุณแมทคะเอาให้ลิขิตรักข้ามดวงดาวผ่านก่อนดีไหมคะและนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นในเพจดังค่ะแอดก็เอามารวบรวมให้ดูนะคะคุณคิดเห็นเป็นยังไงคะคิดเห็นเหมือนหรือคิดเห็นแตกต่างนะคะก็สามารถลงมาคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้ค่ะยังไงนะคะเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องดังระดับประเทศทั้งคู่ค่ะเราก็ต้องใช้สมองของเรานะคะพิจารณาด้วยตัวของเราเองค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า